It's not him. This was on the body. The truth will set you free. ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับสำหรับหนังสยองขวัญสกุลซอมาถึงภาคใหม่คราวนี้ใช้ชื่อว่าจิ๊กซอก็ปาเข้าไปเป็นภาคที่8แล้วครับกับการเดินทางที่ยาวนานต่อเนื่องถึง13ปีแล้วไอ้ภาคล่าสุดที่บอกว่าจบ The Final Chapter นั่นมันก็ฉายเข้าไปตั้งแต่ปี2010หรือว่า7ปีที่แล้วนะครับณวันนี้ภาคใหม่จิ๊กซอที่เข้าฉายห่างกันถึง7ปีถ้าไม่เคยดูไม่เคยรู้จักซอมาก่อนจะดูหนังเรื่องจิ๊กซอรู้เรื่องไหมอันนี้เดาล้วนๆนะครับผมว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะตั้งแต่ซอภาคแรกจนถึงซอภาคที่7เนื้อเรื่องตัวละครมันต่อเนื่องกันโดยตลอดนะสิครับถ้าไม่ได้ดูภาคใดภาคหนึ่งรับรองงงแน่นอนครับฉะนั้นก่อนจิ๊กซอจะมาถึงเรามาอุ่นเครื่องกับซอตั้งแต่ต้นกันดีกว่าครับใน Movie Warming Upเตือนไว้นิดนะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้สปอยล้วนๆฉะนั้น Spoil or not Make your choice ซอ 0.5 ปี 2003เริ่มกันตั้งแต่งานต้นฉบับนะครับซอ 0.5 หนังสั้นสัญชาติออสเตรเลียความยาว9นาทีไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเรื่องของเดวิดหนุ่มคนหนึ่งที่รอดจากเหตุการณ์เฉียดตายเจ้าตัวเล่านะครับว่าเขาถูกลักพาตัวจู่ๆก็ตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่รู้จักถูกติดอุปกรณ์ประหลาดไว้บนหัวครับแล้วก็ถูกบังคับให้เล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดนี่แหละครับเทสซับเจกต์คนแรกอย่างเป็นทางการของจิ๊กซอหลังจากนั้นซอก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการซอปี2004ซอเริ่มร่วมด้วยผู้ชาย2คนนะครับอดัมกับคุณหมอกอร์ดอนถูกจับมาขังไว้ในห้องน้ำเก่าๆห้องหนึ่งครับตอนนั้นคนอื่นในเรื่องเขารู้จักฆาตกรอย่างจิ๊กซออยู่แล้วนะครับเพราะมีทั้งคดีทำกับดักเผาคนทำเขาวงกดลวดหนามแล้วก็วางกับดักครอบหัวในตำนานเกมเดียวครับของจิ๊กซอที่มีคนเอาชนะได้และคนคนนั้นก็คืออแมนด้านี่แหละครับสาวติดยาผู้เป็นเหยื่อผู้รอดชีวิตคนเดียวของจิ๊กซอครับกลับไปที่ห้องน้ำนะครับหมอกอร์ดอนพยายามจะหาความเชื่อมโยงครับว่าทำไมแกกับอดัมที่เป็นช่างภาพถึงถูกจับมาขังให้เล่นเกมแบบนี้ตัวคุณหมอเองตัดสินใจจบเรื่องนี้ด้วยการเลื่อยขาตัวเองออกจากโซ่ครับและเจอว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเดียวกับแกครับเขามีชื่อว่าแซปและจัดการยิงอดัมตามคำบอกของเกมนะครับอดัมไม่ตายครับลุกขึ้นมาจัดการทุบแซปจนตายครับก่อนที่จะรู้ความจริงว่าแซปก็ไม่ใช่ตัวการแต่ก็เป็นเหยื่อเหมือนกันและตัวการของเรื่องทั้งหมดก็คือคนไข้ของหมอกอร์ดอนเองที่มีชื่อว่าจอห์นเครเมอร์ผู้ชายที่กำลังป่วยเพราะโรคมะเร็งที่นอนแกล้งตายเป็นศพอยู่ในห้องกับหมอกอร์ดอนและอดัมอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับซอ 2 2005จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอภาคแรกนะครับจอห์นเครเมอร์หรือว่าฆาตกรจิ๊กซอป่วยหนักขึ้นไปอีกครับเจ้าตัวถูกจับอย่างง่ายดายในภาค2นะครับแต่ปัญหาก็คือแกเซตอัพเกมไว้เรียบร้อยแล้วครับกับการจับคนแปลกหน้า8คนมาอยู่ในบ้านเดียวกันรมด้วยแก๊สซารินแบบที่ญี่ปุ่นโดนนั่นแหละครับเพื่อให้ทุกคนค่อยๆตายระหว่างนั้นมีเวลาให้ทุกคนพยายามจะหายาถอนพิษที่ซ่อนอยู่ในที่ต่างๆในบ้านครับซึ่งหนึ่งในสมาชิกของเกมนี้ก็คือแดเนียลแมทธิวลูกชายของนักสืบเอริกแมทธิวนะครับคนที่จับจอห์นเครเมอร์ได้นั่นแหละครับรวมทั้งอแมนด้าเหยื่อผู้รอดชีวิตคนแรกจากเกมของจิ๊กซอที่ถูกจับมาเป็นเทสซับเจกต์อีกครั้งหนึ่งเอริกพยายามจะค้นความจริงจากปากของจิ๊กซออย่างจอห์นเครเมอร์ครับแต่ไม่ได้ผลครับในขณะที่เกมกับการหายาถอนพิษก็ดำเนินต่อไปเรื่อยสุดท้ายเกมเหลือแต่อแมนด้าแดเนียลแล้วก็ซาเวียครับอดีตนักโทษที่พยายามจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในบ้านเอริกพ่อของแดเนียลตัดสินใจ
ลงไม้ลงมือกับจอห์นเครเมอร์เพื่อเค้นความจริงครับหลังจากกระทืบกันอยู่พักใหญ่นะครับจอห์นเครเมอร์ก็ยอมบอกที่อยู่ของบ้านที่ทุกคนเล่นเกมอยู่นักสืบเอริกแมทธิวไปถึงที่ครับแต่ดันไม่เจอเดนเนียลลูกชายเพราะพบความจริงว่าอแมนดาอดีตเหยื่อของจิ๊กซอตอนนี้ได้กลายเป็นผู้สืบทอดของจอห์นเครเมอร์ไปแล้วเธอคือจิ๊กซอคนต่อไปครับและนักสืบเอริกแมทธิวคือเทสซับเจกต์คนแรกของเธอ Game over I'll f***ing kill you ซอ3 2006ฆาตกรจิ๊กซอไม่ได้มีแต่จอห์นเครเมอร์แต่เพิ่มอแมนดายังอดีตเหยื่อของจิ๊กซอขึ้นมาอีกคนครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเอริกแมทธิวในภาคที่2อแมนดาจับตัวหมอสาวคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าลินมาเพื่อรักษาจอห์นเครเมอร์ที่ป่วยหนักขึ้นไปกว่าภาค2อีกครับโดยจัดการสวมอุปกรณ์ไว้ที่คอของคุณหมอสาวครับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคลื่นหัวใจของจอห์นเครเมอร์ถ้าหัวใจหยุดเดินอุปกรณ์ก็จะระเบิดแน่นอนครับเรียกว่าจอห์นเครเมอร์ตายหมอลินก็ตายนั่นเองครับฉะนั้นถ้าหมอไม่อยากตายก็ต้องรักษาจอห์นเครเมอร์ระหว่างการรักษานะครับเครเมอร์ Kramer กับอแมนดาจัดเกมขึ้นมาอีกเกมครับกับการจับผู้ชายคนนี้ครับเจฟผู้ชายที่ลูกโดนรถชนตายมาเล่นเกมทดสอบนะครับโดยเอาทุกคนครับที่เกี่ยวกับการตายของลูกชายของแกทั้งผู้เห็นเหตุการณ์ผู้พิพากษาและคนที่ชนเนี่ยว่าเขาจะสามารถให้อภัยคนทั้งหมดเหล่านี้ได้หรือไม่ระหว่างการรักษาอแมนดาเริ่มไม่มั่นใจครับว่าจอห์นเครเมอร์ยังคงไว้ใจจะให้เธอสานต่อเจตนารมณ์หรือไม่ความขัดแย้งกับความสับสนมันเริ่มเกิดขึ้นระหว่างจิ๊กซอคิลเลอร์ด้วยกันครับสุดท้ายหมอลินโดนอแมนดายิงครับเจฟที่เล่นเกมจบแล้วเข้ามาเห็นปรากฏว่าหมอลินเป็นภรรยาของเจฟครับแล้วไอ้เจฟก็เลยยิงอแมนดาตายอีกทีนึงเครเมอร์ Kramer บอกว่านอกจากเกมที่เจฟผ่านมาแกยังจับลูกสาวของเจฟกับหมอลินขังไว้อีกด้วยแล้วถามเจฟว่าจะให้อภัยเขาได้ไหมเจฟตัดสินใจใช้เลื่อยไฟฟ้าปาดคอจอห์นเครเมอร์ครับโดยที่ไม่รู้ว่าปลอกคอที่หมอลินภรรยาของตัวเองสวมอยู่มันเชื่อมอยู่กับคลื่นหัวใจของจอห์นเครเมอร์เมื่อจอห์นเครเมอร์ตายระเบิดคุณหมอตายครับซอ4ปี2007หลังจากจอห์นเครเมอร์ตายนะครับฝ่ายชันสูตรก็เริ่มผ่าท้องแกครับแล้วก็เจอกับเทปม้วนหนึ่งซึ่งระบุชื่อถึงนักสืบคนหนึ่งที่มีชื่อว่านักสืบมาร์คฮอฟแมนเสียงของจอห์นเครเมอร์บอกว่าการตายของเขาเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นครับเรื่องก็เลยเล่าย้อนกลับไปในช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอภาคที่3นักสืบมาร์คฮอฟแมนนะครับทำงานอยู่กับผู้หมวดแดเนียลริกส์คนที่เคยทำงานอยู่กับเอริกแมทธิวที่ลูกโดนจับภายในภาค2นั่นแหละครับภาคนี้แกโดนปั่นให้เล่นเกมของจิ๊กซอครับโดยคำถามก็คือจิ๊กซอเป็นใครไอ้จอห์นเครเมอร์ก็ตายไปแล้วโดนผ่าท้องอีกด้วยไอ้แมนดายังก็ตายไปแล้วโดนยิงตายนอกจากฮอฟแมนแล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ FBI อีกคนหนึ่งครับที่เข้ามาร่วมสืบคดีแกมีชื่อว่าปีเตอร์สแตรมมาร์คฮอฟแมนพลาดท่าให้กับจิ๊กซอและโดนจับไปครับแล้วก็พบความจริงว่าเอริกแมทธิวนักสืบจากภาคที่2ไอ้คนที่ลูกหายนี่แหละครับก็ยังไม่ตายครับแต่ถูกจับคู่กับมาร์คฮอฟแมนและเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับเกมที่เจ้าหน้าที่ริกกำลังเล่นอยู่ครับการสอบสวนทำให้เจ้าหน้าที่ FBI อย่างมาร์คสแตรมได้ความจริงจากจิลทักภรรยาของเครเมอร์นะครับว่าจอห์นเครเมอร์กลายเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าครั้งหนึ่งตัวเธอซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้7เดือนแท้งลูกครับเพราะถูกไอ้พวกติดยาทำร้ายร่างกายเขาแน่นอนครับณเวลานั้นจอห์นเครเมอร์เริ่มกลายเป็นจิ๊กซอแล้วก็สร้างกับดักอุปกรณ์ขึ้นมาต่างๆพร้อมกับสร้างหลักการของตัวเองขึ้นมาสุดท้ายหมวดริกมาถึงสถานที่ครับแต่ไม่ทันครับริกแมทธิวที่อุตส่าห์รอดมาตั้งแต่ภาค2ตายจริงๆแล้วครับคราวนี้เจ้าหน้าที่สตรัมซึ่งเข้าไปเจอเจฟจากเหตุการณ์ภาคที่3ก็ยิงเจฟตายทำไมไม่รู้ครับและความจริงก็ปรากฏว่านักสืบฮอฟแมนเป็นอีกหนึ่งผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของจอห์นเครเมอร์ซอ5ปี2008มาร์คฮอฟนักสืบฮอฟแมนสวมบทบาทผู้จบตำนานจิ๊กซอคิลเลอร์ครับทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอแต่ไม่มีใครรู้
มีแต่เจ้าหน้าที่ FBI อย่างปีเตอร์สแตรมคนเดียวนั่นแหละครับที่เกือบจะตายตอนจบภาค4แต่ว่ารอดมาได้คระแคะระคายเรื่องนี้ครับฮอฟแมนยังดำเนินการทำหน้าที่เป็นจิ๊กซอต่อไปครับกับดักที่ดูจะซับซ้อนขึ้นกว่าสมัยจอห์นครีเมอร์ครับทางสแตรมเองก็ได้ FBI อีก2คนช่วยเหลือนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่สแตรมตามสืบไปจนถึงตัวฮอฟแมนครับเจ้าหน้าที่ FBI ดูเหมือนจะจัดการกับจิ๊กซอได้สำเร็จครับจับมันยัดลงไปในกล่องที่มันเตรียมไว้เองแต่กลายเป็นว่าพลาดท่าเสียทีให้กับฮอฟแมนครับและสุดท้ายเจ้าหน้าที่ FBI ปีเตอร์สแตรมเละครับซอ6ปี2009ไม่รู้เป็นอะไรนะครับกับดักที่ฮอฟแมนทำมันถึงได้ดูใหญ่โตและสลับซับซ้อนขึ้นกว่าสมัยจอห์นครีเมอร์เยอะครับแต่เอาเถอะครับวิดีโอที่เราเห็นอยู่นี้ทำให้เรารู้ว่าฮอฟแมนยังดำเนินงานตามโครงสร้างและแผนงานเดิมของจอห์นครีเมอร์จิ๊กซอรุ่น1ครับโดยเฉพาะการจับเอาผู้ชายคนนี้ครับวิลเลียมอีสตัน CEO บริษัทประกันสุขภาพที่เคยปฏิเสธการรักษาจอห์นครีเมอร์ตอนป่วยเป็นโรคมะเร็งครับกับดักที่อีสตันโดนนะครับยาวเกือบตลอดทั้งเรื่องครับพร้อมๆกันนั้น FBI อีก2คนที่เหลือจากภาค4ก็ตามสืบเรื่องราวของจิ๊กซอต่อไปครับจนเริ่มวิเคราะห์เสียงที่ออกมาจากเทปและเริ่มจะพบว่ามันคือเสียงของฮอฟแมนแต่ไม่ทันจับครับฮอฟแมนฆ่าตายทั้งห้องเลยครับก่อนที่งานของฮอฟแมนจะสำเร็จจิลทักเมียของจอห์นควีเมอร์ก็โผล่ออกมาครับแล้วจัดการกับฮอฟแมนด้วยกับดักอันเดิมสุดท้ายแล้วไม่สำเร็จครับฮอฟแมนรอดมาได้ซอ 3D ปี2010หนังเปิดแบบจงใจให้เราเห็นเลยครับว่าหมอกอร์ดอนจากซอภาคแรกสุดท้ายเวลาผ่านไปเกือบ10ปีแกยังไม่ตายครับส่วนจิลทักเกอร์ก็เห็นจะครับว่าฮอฟแมนจากภาคที่แล้วยังไม่ตายแล้วก็ไล่ล่ากันอยู่ครับฮอฟแมนที่ต้องหนีการจับกุมแล้วก็ต้องการล่าตัวของจิลทักยังอุตส่าห์สร้างกับดักขึ้นมาได้อีกสารพัดครับรวมทั้งการจับเอาคนที่แอบอ้างว่าตัวเองเคยเป็นเหยื่อของจิ๊กซอแล้วเอาเรื่องที่เป็นเรื่องโกหกเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือขายซึ่งนอกจากวางกับดักแล้วนะครับฮอฟแมนยังมีเวลามาล่าจิลทักครับแล้วก็ทำสำเร็จครับกับดักอันเดิมที่สุดท้ายก็สำเร็จจนได้ก่อนที่ฮอฟแมนจะเพ่นหนีไปได้แกโดนจัดการครับและคนที่หวนกลับมาจัดการกับจิ๊กซอก็คือคุณหมอกอร์ดอนคนเดิมคนเดียวที่รอดชีวิตมาจากซอภาคแรกนั่นแหละครับเพราะจอห์นครีเมอร์ช่วยชีวิตแกเอาไว้ครับและหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งแต่ซอภาค2จนถึงซอภาคที่6จอห์นครีเมอร์ก็ได้หมอกอร์ดอนนี่แหละครับช่วยทำอีกชั้นหนึ่งครับสุดท้ายแล้วหมอกอร์ดอนจับฮอฟแมนไปขังไว้ที่ห้องน้ำจากซอภาค1ห้องเดิมนั่นแหละครับเรื่องทั้งหมดของซอตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค7ที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่หนังชุดนะครับแต่มันคือหนังภาคต่อที่เล่าเรื่องกันแบบต่อสุดๆเลยครับผมว่าไม่ดูไม่รู้จักก่อนโผล่มาดูกลางทางเนี่ยเผลอๆไม่รู้เรื่องเอานะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ดูมาแล้วทั้ง7ภาคสบายครับต่อจิ๊กซอได้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ใครที่ยังไม่ได้ดูไอ้ที่ผมเล่าเนี่ยผมว่าข้อมูลเท่านี้น่าจะพอไปต่อได้ครับแต่ถ้าถามว่าเอาจริงเอาจังไปทำการบ้านทวนกันก่อนทั้ง7ภาคก่อนที่จิ๊กซอภาคใหม่นี้จะเข้าโรงเลยดีไหมเอาเป็นว่าซอตั้งแต่ภาค1จนถึงซอ 3D ภาค7มีความยาวรวมกันประมาณ11ชั่วโมงครับฉะนั้นถ้าเพื่อดูหนังภาคใหม่ถ้าอยากจะใช้เวลา11ชั่วโมงกับหนังเรื่องซอเอาเป็นว่าผมน่ะทวนแล้วครับดูมาเรียบร้อย7ภาครวด11ชั่วโมงเต็มฉะนั้นถือว่าผมอ่ะทวนให้แล้วก็แล้วกันนะครับถ้าอยากดูไปดูจิ๊กซอเลยดีกว่าครับเพราะถ้าไม่รู้เรื่องหรือไม่สนุกมันก็เสียเวลาแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นแหละครับแต่11ชั่วโมงเนี่ย